อยากไปมิแต่ดิวไม่ไปไม่รู้จะอยู่กับใครเลยดิวทิ้งมันไปอย่ามันกวนตีนอ้อมไอเนี่ยมันไปทุกงานอ่ะไอดิวอ่ะมีตรงมีตี้มันไม่พลาดหรอกกวนตีนต้องไปเชื่อไปในช่องที่มีคนฟอลโล่440,000บวกใช่ไหมครับหมายถึงอะไรล่ะครับมีตติ้งนี้ไม่ไปพี่กีนมึงอะไปเรื่อยอะยิงไปเรื่อยดิวไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้จางแล้วไงอยู่กับพี่เดี๋ยวนี้จางละมีตรงมีตติ้งนี้ก็เริ่มไม่มาละน่าเบื่อวะเบื่อวะดิวเด็กเครียดเนี่ยเบื่อวะอสุรดาสวัสดีครับนุไผ่นะสวัสดีรอบครับผมกูจะลงไหนดีวะเนี่ย1 2 3สามตีโอ้ไอ้เหี้ยไม่มีปืนละก็กูลงโซโล่นี่ว่ะเออกูไม่ได้เล่นเป็นปาร์ตี้นี่ว่ะจำได้ละกูก็ว่าอยู่ทำไมมันยิงแล้วตายเลยวะมีเมจคิดอันนึงเลยนะแต่ขี้เกียจไปเอาละไปฆ่าคนก่อนนะเฮียอยากยิงคนมากกว่าว่ะเด็กส้มตัวนึงเออไอ้สัตว์เชิงหนาจังเลยเฮียคุณเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับคีระมึงคุยกับแซนตี้เขาหน่อยเดียวเนี่ยเขาถามมึงทำไมมึงถึงเสียใจอ่ะเดียวมึงเป็นที่อะไรเขาถามเงี้ยเย้ไหนซื้อไหนซื้อเดินตุกตุกตักตักขี้อะไรไม่ได้กูติดอยู่นั่นแหละสัตว์ชุดเท่เกิน
ถ้าขนาดที่เราอายุ24แล้วผู้หญิงคุยเรื่องแต่งงานแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วคิดยังไงบ้างครับเราก็ต้องดูครับว่าครอบครัวเราพร้อมหรือยังเราสามารถหาเลี้ยงดูครอบครัวได้หรือยังหรือว่าเราสบายหรือยังครอบครัวเราอะครับก่อนที่เราจริงๆผมมองว่าเรื่องอายุไม่เกี่ยวหรอกครับผมมองว่าสำหรับผมนะผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ที่ความพร้อมของคำว่าครอบครัวครับผมพ่อแม่เราสบายหรือยังเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้หรือยังฐานะมั่นคงหรือยังนั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดของการแต่งงานครับผมไม่ใช่ว่าเรา no ไม่ใช่ว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันหาเงินด้วยกันสองคนได้ไหมไม่ใช่ครับสองคนไปเอาตัวรอดได้ไหมคือการคบกันการแต่งงานกันไม่ได้อยู่ที่คนสองคนครับอยู่ที่ครอบครัวของเราด้วยครับอันดับแรกเป้าหมายแรกสำหรับผมคือถ้าครอบครัวเราโอเคครอบครัวเราอยู่ดีกินดีสบายแล้วนั่นนะครับคือถึงจะเป็นสิ่งที่ค่อยมองถึงเรื่องคนสองคนผมมองว่าเรื่องของคนสองคนมันอยู่เป็นข้อหลังอะข้อหลักที่สุดเลยก็คือครอบครัวครับพ่อแม่คุณสบายหรือยังอะไรเงี้ยถ้าถามผมนะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งตัวผมเป็นอย่างนี้คุณได้ยินเสียงคนเดินอยู่เนี่ยจริงๆนะเว้ยผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่หลังคาจริงๆมันก็มีอยู่แล้วป่าววะทีละทีมลิควิดครับผมทีมแซมตี้อยู่ทีมลิควิดครับผมมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่นะตะวันนะฮะ5บิตขอบคุณครับผมผมมันอ่านว่าอะไรเนี่ยNaturalization เหรอขอบคุณนะครับผมสำหรับ Subscribe นะครับอย่าลืมทักแฟนเพจไปนะครับเดี๋ยวมีกลุ่มซับไปให้ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตเด้อ Thank youโว้ยแอดอ่ะไม่ครับผมคิวกับ E ผมใช้เป็นโฮถูกไหมครับผมI have steam ไหวไหมพี่จริงๆมันพี่ว่าไม่น่าไหวอ่ะมันไหวแต่มันแหลกนะมันแหลกเลยอ่ะพี่บอกก่อนเลยก๊าซจังนะฮะ1บิตขอบคุณครับกลัวเมียต้องทืบใช่ไหมครับพี่กินต้องกอดครับผมเวลากลัวเมียต้องกอดเมียครับมาแล้วสแกน8บาทนะฮะเดือนที่2ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตนะครับขอบคุณมากเลยครับผม
กูได้เปรียบกว่าวอตดูเฮกคุยทำไมเหมือนไอ้ที่นี่มันจอดเลยวะอ๋อนู่นๆๆๆไม่ใช่วะบนนู้นไหนวะโดนเมียตบไปดิกู ผมยังเรียนไม่จบยังไม่มีอะไรมั่นคงอันนี้ผมมองว่าไม่ควรนะแต่ก็คือทำไมครับคือทำไมต้องคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วอ่ะก็แบบคบกันไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้หรอครับแต่ก็อาจจะใช้เหตุผลคุยกับเขาก่อนก็ได้นะก็แบบเรายังไม่พร้อมรอครอบครัวเราสบายก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดูดีกว่านะครับผมว่าแล้วแต่นะอันนี้ผมมองว่าตัวคุณเองก็มองว่ามันไม่พร้อมถ้างั้นผมมองว่าก็ยังไม่ควรที่จะรีบร้อนนะผมก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะทีละสเต็ปก็อาจจะคุยกันแบบว่าเออมันเดี๋ยวเรารอครอบครัวเราสบายก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราให้เหตุผลที่ดีกับเขาครับเขาน่าจะเข้าใจแต่ผมมองว่าบางทีเขาอาจจะถามไปเฉยหรือเปล่าอยากรู้ลองใจดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องบอกเราก็ต้องให้เหตุผลที่ดีกับเขาถ้าคุณรักเขาจริงๆคุณก็ควรจะให้เหตุผลที่ดีต่อเขานะก็อาจจะแบบว่าเออถ้าวันหนึ่งเราพร้อมเนี่ยเราก็แต่งอยู่แล้วแต่แค่ว่าวันนี้พ่อแม่เรายังไม่สบายงานอะไรมันก็ยังไม่ลงตัวเราก็เลยยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ให้เหตุผลที่ดีกับเขาผมมองว่าจะดูดีกว่าที่เราจะไปพูดว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมนะยังไม่แต่งอะไรยังไงก็ไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมมองว่าอาจจะคุยแบบนี้มากกว่าในเชิงแบบนี้ว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราพร้อมมาแล้วไงเราก็แต่งกับเธอแต่ว่าแบบเรายังไม่พร้อมจริงๆตอนนี้ผมมองว่ามันดีกว่าการที่เราพูดอย่างนั้น1มันทำให้ซอฟต์ลง2มันทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบเรารังเกียจเธอเรารังเกียจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราถึงแบบไม่อยากแต่งงานกับเขาเราไม่ได้รักเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่นะเราต้องบอกอย่างนี้ว่าเออมันไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันนะเออแต่เรามีเหตุผลของเรานะเราต้องเลี้ยงครอบครัวก่อนนะอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติฮะที่เขาจะถามก็อาจจะถามลองใจดูใช่ครับผมแซนตี้ทีมลิควิดมาทักทายครับผมมา Subscribe ด้วยเมื่อกี้โดนเยอะตบไปดิกูไปหาเรื่องอะไรมาพี่ไปทำอะไรมาพี่พี่พูดมาสิพี่จะกลับไปได้อินเฟสไหมครับผมเลิกแล้วครับกัดจังแล้วก็นารูโตะนะฮะสิบบิตขอบคุณครับผมและดอทกับโฮโลมีผลการดีของปืนไหมครับผมมองว่ามันดีเท่ากันครับแต่ผมมองว่าในสายตาของเราเนี่ยมันจะเวลาเราใช้เลดดอทปืนมันจะดูดีกว่าแต่ข้อดีของเลดดอทคือยิงง่ายกว่าครับผมในชุดแรกนะในชุดแรก
เดี๋ยวตอดยางตอดยางไปแล้วไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรเราเล่นเราเล่นอยากมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรไปไหนดีวะเนี่ยกีนปวีนารับปรึกษาปัญหาชีวิตอินเกมเหลือ55อินจา55 55ไปแล้วผมแล้วนะครับจากเพื่อนโดยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ไกลตัวมากแต่ผมมองว่าสำหรับผมมันยากในฐานะมันต่างก็ต่างกันก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดไปครับว่าใช้เหตุผลที่ดีครับก็อธิบายไปก่อนว่าเราคบกันไปก่อนไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะโอเคโอเคแซมตี้ See you my friend แซมตี้จะแข่งอีกไม่กี่นาทีนี้อ๋อแซมตี้ไปยังวะไปแล้วมั้งเนี่ยจะบอกว่ากูรักซะหน่อยตอนกี่โมงครับประมาณ2:00ครับผมวันนี้เลิกไวหน่อยครับปวดหัวโอ้โห not good โอ้โหใจเรามันชักจะยังไงใจมันลอยไปอยู่กับเธออ้า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 วว้าวโอเคOh my god! ศพอยู่ไหนวะเนี่ยใช่ไหมครับนี่พี่กินหรือพี่อ้อยพี่ช็อตครับ
เกมซิปนะผมเกมซี่นะขอบคุณสำหรับ200บิตนะฮะแล้วก็นารูโตะนะครับผม12บิตนะฮะขอบคุณครับบรักกักกักบรักกักกักWhat the fuck ดื่มน้ำมาเครื่องดื่มชูกำลังแซกต้นนะสวัสดีครับแล้วก็ฟุกครับ12บิตนะขอบคุณครับผมน้องวิทย์นะฮะเช็คอินนะเช็คอินเช็คอินน้องวิทย์อ้าวเฮียรถกูพังเลยพี่ชอบเล่นวงนอกเมืองในเมืองเพราะอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอ๋อแชปปุ๊บเจ็ดดอกฟรีล้อด้วยOops. มาแล้วอืมมาแล้วอืมโอ้โห4นัดไม่ตายเหี้ยเป็ดอึดสัตว์เลยบักห้านี่ noไหนซื้อไหนซื้อเฮ้ยเฮ้ย
ซินเจียยูอีซินนิงว่าใช่นักเรียนเข้าวงได้แล้วนักเรียนเฮ้ยไอ้สัตว์หลังมาปุ๊บแกงไม่เห็นรอก่อนอยู่กับเราตัวหนึ่งใจเรามาชักจะยังไงเหลือเพียงแค่นายแหละกับเราเจอละจุ๊บจุ๊บจุ๊บเชื่อผมเชื่อผมผมเรียนมาเชื่อผมครับคนดูเชื่อผมครับโอ้ยโอ้ยเฟิร์ฟ
Easy play.